ซูซี่เมื่อวานเนี่ยมีบางอย่างกระซิบบอกฉันด้วยนะว่าฉันกำลังจะรวยเอ๊ะจริงๆนะซูซี่ฉันไม่ได้โกหกเธอฉันจะบอกว่า นกน่ะนกกระซิบบอกฉันว่าเธอกำลังจะรวยเธอกำลังจะรวยจริงๆนะซูซี่ฉันกะจะชวนเธอไปหาขุดทองไงฮะหาขุดทองนี่เธอจะไปขุดที่ไหนเนี่ยซูซี่มันมีหมู่บ้านทองเปิดใหม่ด้วยไปกับฉันดีกว่าเร็วเข้าเฮ้ยเดี๋ยวดิรอด้วยหมู่บ้านทองแถวไหนของเธอเนี่ยนะตามฉันมาฉันกำลังจะรวยตามที่นกกระซิบบอกแล้วนกบ้านไหนเนี่ยซูซี่หมู่บ้านนี้ไงเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีสมบัติเยอะแยะมากมายเลยนะซูซี่เฮ้ยจริงเหรอน้ำชาจริงสิเนี่ยฉันการันตีให้เลยนะแถมถ้าใครขุดได้ทองเยอะแล้วก็เขาจะมีหนี้ให้ด้วยเอ๊ะหนี้เหรอฉันไม่เอานะมันไม่ใช่หนี้แบบนั้นฉันหมายถึงว่าสิ่งนี้นี่ไงใครฮะใครให้เราเอาไปทอดกินเนี่ยนะมันไม่ใช่แบบนั้นนี่เป็นไข่สัตว์เลี้ยงไงซูซี่แล้วนี่ที่ขุดของฉันเฮ้ยทำไมที่ขุดของเรามันเล็กแบบนี้ล่ะเคอโรดูสิทำไมที่ขุดของน้ำชามันใหญ่จังเลยเธอก็เก็บตังค์ซื้อสิซูซี่โหเดี๋ยวฉันช่วยเองโอเคที่ขุดของฉันทำไมมันเล็กแบบเนี้ยแบบนี้แม่ก็ใช้เวลาขุดนานสิครับเนี่ยใช่แล้วเมื่อไหร่ฉันจะเจอสมบัติละเนี่ยเธออย่าเพิ่งบ่นสิซูซี่ขุดลงมาตามฉันเลยจะให้ตามลงไปเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ตามน้ำชาลงไปกันดีกว่าแคโรชึบอื้อหือดูสิทำไมมันลึกแบบนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยๆเดี๋ยวน้ำชาใจเย็นๆก่อนเธอขุดลงมาลึกเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเธอสงสารไม้ขุดฉันด้วยดูสิฉันลืมไปว่าไม้ขุดของเธอมันอันเล็กนะสิใช่แล้วมันยังเป็นไม้อยู่เลยนะเนี่ยงั้นฉันช่วยนะซูซี่โอเคขอบคุณมากเลยเฮ้ยเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยด้านในเนี่ยฟอสซิลนี่คารอโอ้โหมีโครงกระดูกไดโนเสาร์ด้วยนะครับเนี่ยใช่แล้วหูยสุดยอดไปเลยนี่ถ้าเราขุดไปได้เนี่ยต้องขายได้ตังค์เยอะแน่ๆเลยเอาล่ะงั้นก็รีบขุดกันต่อดีกว่าน้ำชาฉันขอทางหน่อยนะแถวนี้จะมีสมบัติไหมเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วกระเป๋าเต็มอ่ะงั้นก็มาขายของกันดีกว่าเอาละคราวนี้เดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันจะช้าเกินไปอ่ะขอซื้อตังค์หน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม้ของพี่ซูซี่ของเราเนี่ยจะอันเล็กมากๆเลยนะคะงั้นก็ทำการเติมตังค์แล้วก็ไปซื้อไม้พี่ซูซี่กันดีกว่าขืนขุดทั้งคืนแบบเนี้ยแย่แน่นอนเลยนี่เป็นกี่โมงกี่ยามแล้วครับเนี่ยทุกคนมันดึกแล้ว เรื่องจะดึกเลยเอาละตอนนี้มีอยู่900เหรียญนะคะตอนนี้เราจะต้องเพิ่มตังค์ให้ได้ 1,200 เลยเนี่ยงั้นขอเวลาเติมตังค์แป๊บนึงนะทุกคนโอเค 1,200 เพิ่มอีก400เนาะ25โลบัคนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคฉันได้แล้วนะตอนเนี้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะมาซื้อกระเป๋าให้พี่ซูซี่กันนะคะตัวนี้ได้145บรรจุได้ทั้งหมด145นั่นเองแล้วก็ตัวนี้อ๋อเป็นสีนั่นเองนะคะสีเอาไว้เปลี่ยนโอ้ทำไมแพงแบบนี้ล่ะเนี่ยนี่ขนาดสีเปลี่ยนเฉยๆนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อกันดีกว่านะคะมันแพงมากเลยอ๋อลืมไปนี่มีสัตว์เลี้ยงด้วย 1,500 40,000 อื้อหือพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไข่ดาวที่บ้านยังไม่แพงขนาดนี้เลย เอาละเดี๋ยวเราไปหาเก็บตังค์กันดีกว่านะคะตอนนี้พี่ซูซี่ของเราเนี่ยมีตังค์แค่ร้อยเดียวเท่านั้นเองไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยนะเนี่ยทุกคนจึ๊บเฮ้ยลงมาด้านล่างกันดีกว่าขุดต่อเลยนี่ไงจึ๊บจึ๊บเมื่อไหร่ฉันจะเจอสมบัติเนี่ยทุกคนผมก็ว่าอย่างนั้นแหละนะคะพี่เฮ้ยจริงๆเลยสมบัติอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเอาละขุดต่อกันดีกว่านะคะฮึบฮึบโอ้โหนี่ไงเจอซากฟอสซิลอีกแล้วแม่ครับถ้าเกิดว่าเราได้สมบัติเราจะรอวอยอใช่ไหมครับแม่อะไรของนายอ่ะรวยไงโอ้โหนี่มาสะกดคำเลยนะเนี่ยใช่แล้วเราจะรวยกันไงแคโรเอาละคราวนี้เดี๋ยวไปหาของขุดอันใหม่กันดีกว่านี่เลยเดี๋ยวนะกระเป๋าตอนนี้รู้สึกว่า 3,500 ฉันจะยังไม่มีปัญญาซื้อนะงั้นก็มาซื้อที่ขุดที่ใหม่ดีกว่านี่เลยเฮ้อได้ฉลังมา1อันแล้วนะเนี่ยโอ้โหดูสิถนัดมือมากๆเลยแครอทเอาละคราวนี้ไปหาขุดต่อดีกว่าเฮ้ลงไปตรงไหนดีผมว่าไปลงตรงนู้นก็ดีเหมือนกันนะครับแม่ครับถ้าเกิดว่าเจอสมบัติแล้วก็
อย่าลืมซื้ออาหารแมวให้ผมด้วยนะครับแม่โอ้โหคาร์โรอย่าว่าแต่อาหารแมวเลยฉันจะซื้อเสื้อให้นายใส่ด้วยโอ้โหทำไมแม่ผมใจดีแบบนี้ล่ะเนี่ยจ๋าเป็นคนขี้เหนียวมีนี่ไม่ชอบใช้ตัวเค็มยังกับเกลือดีขึ้นเยอะเลยนะครับแม่โอ้โหนี่นายชมฉันใช่ไหมอ่ะใช่แล้วผมชมอ่ะฉันรู้สึกว่ามันเหมือนด่ายังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยไปหาทองต่อดีกว่าน้ำชาเธอเจอหรือยังอ่ะซูซี่ฉันยังไม่ทันได้เห็นหรือยังเลยนะเป็นใครหรอฉันหมายถึงว่าเธอเห็นสมบัติหรือยังฉันเห็นแล้วซูซี่มาทางนี้สิตามฉันมาเลยโอเครอด้วยสิว่าแต่หรือยังนี่ใครเหรอครับแม่เอาเป็นไปกับเขาอีกคนเหรอเนี่ยเอาว้าวดูสิหีบสมบัติโอ้โหว้าวได้ตังมาทั้ง46บาทเนี่ยทำไมมันได้น้อยจังเลยอ่ะนี่ไงเจออีกอันแล้วเฮ้ยจึ๊บๆเรียบร้อยว้าวเราได้ตังมาเยอะเลยแครอทโหเราจะรวยแล้วใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วแครอทนายก็จะมีเสื้อใส่แล้วคราวเนี้ยเฮ้ยมาขุดด้านนี้ดีกว่าโอ้โหมีกระดูกไดโนเสาร์ด้วยเหรอเนี่ยว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะเอาล่ะเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าแครอทน้ำชาเธอเจอไหมอ่ะซูซี่ฉันเจออีกแล้วนี่ไงอยู่ด้านบนอ่ะโอ้โหหีบสมบัติใหญ่จังเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วน้องๆว้าวดูสิมีตรงนี้ด้วยโอ้พี่โชคดีจังเลยอ่ะนี่ไงโอ้โหได้มาอีกแล้วรวยแน่นอนเลยงานเนี้ยเฮ้ยด้านในก็มีอ่ะชึบเรียบร้อยตายแล้วตายแล้วงานนี้ผมจะต้องได้ปัทูเยอะแน่นอนอ่ะโอ้โหนายได้เยอะแน่นอนเลยแครอทไหนไม่ต้องห่วงหรอกเอาละคราวเนี้ยไปดูด้านในต่อดีกว่านี่เลยกระดูกไดโนเสาร์เฮ้ยถ้าขายเนี่ยเอ้าเต็มกระเป๋าแล้วว้าวดูสิได้ตังค์ตั้งเยอะเนี่ยเอ้าโมจิไปกันดีกว่าเร็วเข้าไปขุดกันต่อเลยเอ๊ไปมุมเดิมดีกว่านะรู้สึกว่าตรงนู้นเนี่ยจะมีหีบสมบัติเยอะมากๆเลยเอาล่ะมามุมนี้ก็ดีกว่าแครอทชึบเฮ้ยลงมาด้านล่างกันเลยเอ๊ทางนู้นอ่ะทุกคนตามมาทางนี้เลยรอผมด้วยสิครับพี่โอเคทุกคนตามมาเลยน้ำชาเธอจะไปไหนอ่ะด้านในอ่ะมีสมบัติเยอะเลยนะซูซี่โอเครอโมจิด้วยตามมาเร็วเข้าโมจิด้านในอ่ะมีสมบัติเยอะเลยเอาละชึบโหยชวับขึ้นมาด้านบนเลยตรงไหนเนี่ยตรงไหนอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะเอ๊ะน้ำชาด้านในอ่ะซูซี่เอาเร็วเข้าโอเคโอเคแป๊บเดียวนะฮึบโอเคนี่ไงระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องขุดกระดูกไดโนเสาร์ไปด้วยเพราะว่ามันได้ตังค์เยอะมากเลยเอ๊ะมุมนี้มีไหมเนี่ยเฮ้ยน้ำชาทำไมเข้าไปลึกแบบนั้นล่ะเนี่ยแถวนี้ไม่มีหรอซูซี่ด้านในอ่ะมันเยอะมากเลยตามเข้ามาสิโอเคโอเคเอาไปไหนแล้วเนี่ยงั้นก็ขุดกระดูกไดโนเสาร์รอดีกว่านี่เลยเอ๊อยู่ไหนอ่ะน้ำชาซูซี่เฮ้ยนี่ไงหีบสมบัติขอผมนะครับพี่โอเคเลยโมจิเอาไปเลยเฮ้ยนี่ไงอีกแล้วเอาสิโมจิได้เลยโอ้โหผมได้มาเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วนี่ไงขุดไปด้วยกระดูกไดโนเสาร์พี่ครับผมว่าเราขุดแถวนี้ดีไหมครับเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วผมว่าขุดแถวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคเลยทุกคนถ้าอย่างนั้นก็ขุดแถวนี้ก็แล้วกันนะว้าวดูสิที่ขุดของน้องก๊อตเนี่ยทำไมมันเร็วแบบนี้ล่ะเนี่ยโอ้โหซูซี่ฉันช่วยเอ้าเดี๋ยวสิเธอช่วยเอาทองไปหรอขอโทษนะซูซี่มือมันไวอ่ะเฮ้ยเธอเนี่ยนะเอาเรามาดูแถวนี้กันดีกว่าทุกคนโหสุดยอดแจ๋มมากเลยน้องก๊อตขอบคุณมากเลยนะครับพี่โอ้โหดูสิที่ขุดของน้องก๊อตเนี่ยไวมากๆเลยเอาละนี่ไงเราก็ขุดกระดูกเศษไดโนเสาร์ฟอสซิลไปก่อนดีกว่าเนาะนี่ไงจึ๊บจึ๊บมันไม่โดนเหรอเนี่ยเอาละสมบัติของฉันอยู่ที่ไหนอะผมจำได้ว่าทรัพย์สมบัติของแม่มีบ้านแล้วก็นี่สินี่ครับแคร์โรได้พูดเสียงดังสิซูซี่ฉันเจอสมบัติอีกแล้วโหยสุดยอดขอบคุณมากเลยทุกคนว้าวนี่ไงทุกคนเสียสละให้กับเรานะเนี่ยเอาไปเลยครับพี่ผมได้ข่าวมาว่าพี่มีหนี้สินเยอะเฮ้ยทุกคนอย่าพูดแบบนั้นแล้วจะให้เขาเรียกแบบไหนล่ะครับพี่เขาเรียกว่ายืมตังมาใช้ก่อนแต่ว่ายังไม่มีปัญญาคืน แล้วมันต่างกันตรงไหนล่ะครับแม่เอ้าก็พูดให้มันดูดีขึ้นไงเอาเลยทุกคนขุดกันต่อเลยเอ๊สมบัติอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมขุดให้นะครับโอเคขอบคุณมากเลยน้องก๊อตเฮ้ว่าแต่ว่ามันอยู่แถวไหนเนี่ยงั้นก็ขุดซากไดโนเสาร์รอดีกว่าทุกคนผมก็รอเอาเหมือนกันนะครับเนี่ยมันยังไม่ได้เลยนั่นสิโมจิยังไม่เห็นมีเลยนะเนี่ยเอ๊
ว้าวดูสิดีนะเนี่ยที่มีน้องก๊อตมาด้วยขุดเร็วมากเลยผมขุดไวก็จริงนะคะพี่แต่ว่าตอนเนี้ยมือเป็นตะคริวแล้วปวดมือไปหมดอ่ะดื้อๆๆๆๆๆทางนี้ก็มีนะครับโอเคเลยน้องก๊อตใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆขุดก็ได้นะเอ๊ะสมบัติยังไม่เห็นเลยอ่ะเจอแต่ซากฟอสซิลนะเนี่ยนี่ไงงั้นก็รีบขุดกันช่วยน้องก๊อตดีกว่าเอ๊ะอันนี้ก็กระดูกไดโนเสาร์เหรอลงมาด้านล่างดีกว่านะคะพี่เดี๋ยวผมขุดให้เองอ่ะตื้อ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 โอ้โอ้โอ้มือใจเย็นก๊อตใจเย็นเดี๋ยวมือเป็นตะคริวไม่เป็นไรโมจิฉันทำได้เฮ้ยซูซี่เดี๋ยวฉันช่วยอย่างแรงนะเอาละช่วยกันขุดดีกว่าเร็วเข้ารู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนยังไม่เจอหีบสมบัติกันเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยขุดมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่พี่ซูซี่แล้วก็เพื่อนๆจะเจอหีบสมบัติกันนะเอ๊ะนี่ไงเจอแล้วว้าวดูสิอย่างน้อยๆก็ได้มา1หีบแล้วนะคะเนี่ยทุกคนจะต้องรวยอย่างแน่นอนเลยใช่แล้วซูซี่รวยแบบไม่ลืมหูลืมตาเอ๊ะคนรวยเขาตาบอดด้วยเหรอครับเนี่ยมันก็คือรวยแบบเยอะๆไงทุกคนอ๋อผมเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็มารวยแบบเยอะๆกันดีกว่านะครับโอ้โหใช่แล้วรวยแบบไม่ลืมหูลืมตากันเลยว่าแต่ว่าจะรวยเมื่อไหร่เนี่ยไม่เจอหีบสมบัติสักทีนี่ไงซูซี่นี่ไงครับพี่เจอแล้วเฮ้ยสุดยอดไปเลยทุกคนอื้อหือชึบชึบฉันได้มาแล้ว1หีบทันใดด้วยซูซี่โอ้โหดูสิพี่เกิดมาเพิ่งเคยเจอเฮ้ยชึบชึบเรียบร้อยว้าวได้ตังมาเยอะเลยทุกคนใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวฉันช่วยขุดต่อนะซูซี่คราวเนี้ยเราจะได้มีตังไปเที่ยวกันแล้วเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยฉันอยากได้ตังไปเที่ยวแล้วตอนเนี้ยแม่อย่าลืมปลาทูผมนะครับแล้วก็เสื้อใหม่ผมด้วยโอเคเคนารุฉันไม่ลืมนายหรอกนะผมรู้ว่าแม่ไม่ลืมแต่ว่าความขี้เหนียวของแม่มันจะทำให้แม่ลืมนะครับนี่นายคิดว่าฉันขี้เหนียวขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับโอ้โหนายไปแอบดูตอนฉันเข้าห้องน้ำใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ขี้เหนียวแบบนั้นเฮ้ยฉันไม่เชื่อเฮ้ยนี่ไงเจออีกอันแล้วอ่ะดูสิเอ้าดันกระเป๋าเต็มซะอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเสียดายชะมัดเลยหีบทองสุดท้ายไม่ได้เหรอเนี่ยเคโรนายไปแอบดูฉันเข้าห้องน้ำถึงได้รู้ว่าฉันขี้เหนียวเพราะฉะนั้นแล้วของที่นายอยากจะได้ฉันถือว่าเป็นโมฆะนั่นไงผมว่าแล้วเชียวเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วเคโรนายยังไม่ชินกับนิสัยแม่ของนายอีกแล้วเนี่ยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละนะครับเค็มยังกับทะเลเอาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า